กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมานะครับน้องก็คือสอดตั้งค่าดึงหัวนะครับน้องและเป็นดึงหัวของพี่เองนะครับใครที่แบบว่าอยากได้มานานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ดึงหัวของพี่นะครับน้องเรียกได้ว่าของพี่ใช้ประจำเลยนะครับและเป็นการเทสนะครับเนาะอันนี้นะครับพี่จะเอาตัวที่ดีที่สุดนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นการเทสนะครับเนาะและมีการตอบสนองที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นของพี่เองนะครับเนาะและอย่าไปบอกใครแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าของพี่นะครับเนาะก็คือพี่โคตรห่วงเลยนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับเรียกได้ว่ากลัวพี่จะหามาได้นะครับเนาะสำหรับตั้งค่าดีๆประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับวันนี้พี่เอามาแจกให้ฟรีๆแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยละกันนะครับเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนตั้งค่าตัวนี้นะครับพี่โคตรห่วงเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอย่าไปแซ่ต่อละกันนะครับเนาะเพราะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับก็คือมันดึงหัวติดง่ายมากๆนะครับเนาะเพราะว่าพี่ดึงไป10นัดเข้าหัวไป10นัดเลยนะครับเนาะแล้วก็มีการเทสนะครับทุกคนก็คือมีการเทสผ่านพี่นี่แหละนะครับเนาะก็คือคนเดียวเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือดึงหัวโคตรดีนะครับเนาะและที่สำคัญนะครับก็คือพี่เล่นนะครับเรียกได้ว่าเกือบ500กว่าตาแล้วนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าตั้งค่าตัวนี้โคตรดีนะครับเนาะและพี่ใช้ประจำนะครับและยังไม่เคยแจกนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าทุกตั้งค่าที่พี่แจกไปดีหมดเหมือนกันนะครับเนาะแต่ตั้งค่าตัวนี้นะครับเนาะก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับทุกคนก็คือตั้งค่าตัวนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าอาจจะมีการเทสนะครับเนาะแค่พี่คนเดียวนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโอกาสติดหัวนะครับก็คือเกือบจะ 100% เลยนะครับเนาะมาเดี๋ยวพี่จะสอนตั้งตามพี่แล้วกันนะครับเนาะก็คือสำหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับเนาะอันแรกมอมรอบนะครับพี่จะใส่อยู่ที่172นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันแรกนะครับก็ใส่172ไปเลยนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนละกันนะครับเนาะว่าแต่ละอันมันทำงานยังไงนะครับก็คือมองรอบนะครับก็ช่วยในการปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวานะครับทุกคนและก็นะครับเนาะก็คือที่เราดึงหัวนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของมองรอบนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับลากหัวนะครับก็เป็นมองรอบนั่นเองนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาช่วยเรานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกล้องเลดดอทนะครับเนาะก็ให้ทุกคนใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะตั้งตามพี่เป๊ะๆละกันนะครับอยากให้ทุกคนตั้งตามพี่เป๊ะๆละกันนะครับเพราะว่ามันจะเข้าหัวดีมากๆเลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเข้าหัวโคตรดีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอันกล้องเลดดอทนะครับเนาะก็ให้เราใส่ที่179เท่านั้นนะครับเนาะก็สามารถตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าตั้งตามนี้ละกันนะครับรับประกันเลยนะครับว่าเข้าหัวดีแน่นอน 100% นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็ตั้งตามได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของสโคปคูณ2นะครับสำหรับสโคปคูณ2นะครับเอาไว้ดึงคนที่แบบว่าหนีใกล้ตัวเราหรือว่าออกห่างออกไปนะครับเนาะหรือว่าสโคปคูณ2นะครับเนาะจะดึงระยะกลางๆนะครับแบบว่าหลุดพ้นจากกล้องเลดดอทไปแล้วนะครับเราจะได้ไซส์สโคปคูณ2นะครับเข้ามาช่วยนะครับทุกคนก็คือให้เราตั้งอยู่ที่ประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอยู่ที่158นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสโคปคูณ2นะครับเอาไว้ดึงคนระยะกลางๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของสโคปคูณ2นะครับพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่าตั้งตามพี่ไปเป๊ะละกันนะครับสำหรับสโคปคูณ4ก็ให้เราตั้งอยู่ที่172นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับสโคปคูณ4ก็ไปดึงตัวคนตัวเล็กๆนะครับเนาะเรียกได้ว่าเข้าหัวโคตรดีนะครับแค่ซูมสโคปไปก็อาจจะติดหัวได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าตั้งค่ามันโคตรดีเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก็ให้เราตั้งประมาณ63นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นมุมมองสลัดนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่100นะครับเนาะเรียกได้ว่าให้เราตั้งอยู่ที่159หรือว่า58ก็ได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่า58นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมนะครับพี่จะแนะนำแบบนี้ละกันนะครับทุกคนให้ตั้งตามพี่ละกันนะครับก็คือ
อันแรกให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับเนาะอันที่2ก็ให้แสดงเมื่อสักครู่นะครับเนาะก็คือเป็นปุ่มยิงซ้ายนะครับเนาะแล้วก็กดยิงค้างนะครับเนาะก็ให้เราเปิดเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับเนาะให้เราเปิดนะครับทุกคนแล้วก็สถานะการรีโหลดต้องเล็งเป้านะครับเนาะก็เปิดนะครับเนาะรีโหลดอาวุธด่วนนะครับก็ให้เราเปิดนะครับเนาะแล้วก็มุมมองอิสระนะครับเนาะก็ให้เราเปิดนะครับส่วนมากพี่จะเปิดนะครับเนาะในส่วนของมุมมองอิสระนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนอัตโนมัตินะครับเนาะอันนี้เราปิดนะครับเพราะว่ามันจะไปรบกวนเรานะครับเนาะเมื่อเราไม่เก็บมันนะครับมันก็จะเก็บให้เมื่อเราไม่เปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับเนาะจุดนี้นะครับพี่จะแนะนำนะครับเนาะเรียกได้ว่าไม่เปิดนะครับเนาะหรือว่าปิดไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะตารางคะแนนทั่วไปนะครับเนาะก็ให้เราเปิดละกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเปิดปิดแค่นี้นะครับถ้านอกเหนือจากนี้นะครับสามารถตั้งตามใจได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเนาะสามารถตั้งตามใจได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้ก็เป็นตั้งค่าการลงทุนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะก็แนะนำให้ตั้งตามนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่49 59 69นะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับก็คือ49คืออะไร59คืออะไร69คืออะไรนะครับก็คือ49นะครับเนาะสำหรับมือถือหน้าจอไม่ใหญ่มากนะครับหน้าจอเล็กๆนะครับ59สำหรับมือถือที่ผลิตว่ารุ่นปัจจุบันหรือว่า 6.8 6.5 อะไรนี้นะครับเนาะสำหรับขนาดหน้าจอนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแนะนำให้ตั้ง59นะครับเนาะและ69นะครับเนาะสำหรับเล่น iPad หรือว่าเล่นในคอมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะแล้วก็การวางปุ่มนะครับสำหรับการวางปุ่มพี่ขีดให้แล้วนะครับเนาะวางระดับนี้นะครับแล้วก็ดึงหัวนะครับเนาะพี่ก็ขีดให้แล้วนะครับว่าดึงขึ้นไประดับไหนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นการวางปุ่มนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะหลายคนมองข้ามนะครับก็คือต้องตั้งตามพี่ละกันนะครับเพราะว่ามันจะเข้าหัวดีมากๆเลยนะครับไม่เชื่อเอาไปตั้งได้เลยนะครับเพราะว่าพี่ทดสอบมาแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าปัจจุบันพี่ก็ใช้นะครับเนาะแล้วก็เข้าหัวโคตรดีเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็กราฟิกที่จะไม่แนะนำมากละกันนะครับมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นนะครับมือถือกลางๆตั้งเป็นมาตรฐานหรือว่าราบลื่นนะครับมือถือแรงๆตั้งเป็นขั้นสูงไปได้เลยนะครับเนาะสำหรับกราฟิกนะครับเนาะง่ายหรือเปล่านะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าไม่ต้องตั้งยุ่งยากนะครับเนาะสำหรับเรื่องกราฟิกนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าตั้งง่ายๆนะครับเนาะแล้วก็ให้มันเล่นได้สมูทนะครับเนาะออกมาโคตรดีให้มันสมบูรณ์แบบนะครับเนาะเพราะว่ามือถือไม่แรงไปตั้งระดับสูงพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเล่นไม่ได้กระตุกแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเนาะบางคนมือถือแรงไปเปิดเงานะครับยังเล่นไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่อง DPI ก็มีแถมให้นะครับสำหรับตั้งข้างพี่ก็คืออยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับเนาะเรียกได้ว่าคนไม่อยากตั้งก็ไม่ต้องตั้งคนที่อยากตั้งก็ตั้งตามนี้ละกันนะครับเนาะDPI iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับเนาะ DPI Android ตั้งอยู่ที่400หา900 DPI นะครับก็เลือกตั้งได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสามารถตั้งตามนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่อง DPI นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่า DPI ก็สำคัญนะครับเนาะก็คือแต่บางคนนะครับเนาะก็ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับเนาะพี่ก็แถมให้ละกันนะครับสำหรับคนที่อยากตั้งเรื่อง DPI นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนะครับเนาะก็คือ movement นะครับเนาะการดึงหัวนะครับทุกคนก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่านี่เลยนะครับก็คือสามารถดึงหัวได้ตามนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็น movement นะครับในการดึงหัวนะครับเรียกได้ว่าออกมาดีแน่นอน 100% นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ movement ในการดึงหัวนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอน 100% นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็คือมาแจกตั้งค่าดึงหัวนี่เองครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย